สวัสดีครับในเซสชันนี้เราก็จะมาพูดถึงนะครับการใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการที่เราจะนำเสนอนะครับเป็นออนไลน์นะครับโปรแกรมที่จะนำเสนอตรงนี้เป็นโปรแกรม Google Slide นะครับในเซสชันนี้นะครับเรามีจุดประสงค์ของกิจกรรมก็เพื่อให้นักเรียนนะครับมีความเข้าใจในการสร้างแล้วก็นำเสนองานแบบสไลด์นะครับเป็นการนำเสนอแบบสไลด์จัดรูปแบบการนำเสนอได้นะครับสามารถที่จะสร้างแล้วก็ใส่รูปภาพใส่ภาพเคลื่อนไหวใส่เสียงใส่อะไรก็แล้วแต่ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบต่างๆได้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับการประเมินในเซสชันนี้นะครับก็จะเป็นการวัดผลและประเมินผลด้วยใบงานนะครับแล้วก็แบบประเมินใบงานนะครับลักษณะของการประเมินนะครับก็จะเน้นการประเมินเป็นดีพอใช้แล้วก็ปรับปรุงนะครับประเด็นในการประเมินก็จะเป็นเอกสารนะครับการสร้างเอกสารและการใช้รูปแบบการแทรกวัตถุแทรกรูปร่างข้อความศิลป์หรือ Word Art เนี่ยนะครับการประยุกต์ใช้สไลด์ในรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้เป็นการประเมินนะครับเราเข้าใจในเบื้องต้นกันแล้วก็ลงมาดูนะครับในใบความรู้ที่1 นะครับการสร้างเอกสารแบบสไลด์ Google Slide นะครับGoogle Slide เนี่ยเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการสร้างสไลด์นะครับที่สามารถสร้างแก้ไขแล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทั้งในรูปแบบที่เป็นออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์จุดเด่นของ Google Slide ก็ได้แก่สามารถที่จะสร้างงานนำเสนอใหม่ๆหรือแก้ไขงานนำเสนอที่สร้างไว้บนเว็บไซต์หรืออุปกรณ์อื่นๆได้นะครับสามารถที่จะแชร์งานนำเสนอและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆในการนำเสนอเดียวกันได้นะครับในงานนำเสนอเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะแชร์แล้วก็ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ไปพร้อมๆกันนะครับสามารถที่จะทำงานสำเร็จในทุกที่ทุกเวลานะครับเช่นอย่างตรงนี้ผมทำไม่เสร็จผมกลับไปบ้านผมก็สามารถที่จะทำต่อได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเซฟงานเอาไปทำหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับงานมันอยู่บนคลาวด์อยู่แล้วนะครับเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับจัดเรียงสไลด์ใหม่จัดรูปแบบข้อความและรูปร่างอื่นๆได้นะครับสามารถที่จะนำเสนอจากอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้หลากหลายนะครับเช่น PC นะครับแท็บเล็ตโน้ตบุ๊กมือถือนะครับและมีความสะดวกสบายตรงที่ว่าระบบจะบันทึกทุกอย่างในขณะที่เราทำงานอยู่นะครับโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นตอนที่เราทำงานอยู่ไม่ต้องกังวลว่างานเราจะหายนะครับเพราะจะถูกบันทึกอยู่ตลอดเวลานะครับ Google Slide ตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เรามีไอเดียที่โดดเด่นขึ้นด้วยธีมนะครับของการนำเสนอที่หลากหลายนะครับสามารถที่จะแทรกข้อความแทรกวิดีโอแทรกภาพเคลื่อนไหวได้นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับการสร้างงานเอกสารแบบสไลด์นะครับการเข้าก็เหมือนกับการเข้า Google App ทั่วไปนะครับเลือกเข้าที่โดยใช้อีเมลนะครับเข้าไปที่ Google App โดยใช้อีเมลแล้วก็เลือก Google App ไอคอนที่เป็น Google App ตรงนี้ผมแนะนำให้เปิดเลือก Google Slide จาก Google Driveนะครับหรือพื้นที่ในการเก็บงานของเราเพื่อความสะดวกนะครับก็เลือกที่ Google Drive ก่อนนะครับคลิกเข้าไปใน Google Drive แล้วเราก็มาดูเมนูครับมันจะมีเมนูที่เขียนว่า New นะครับก็คือเราจะสร้างงานอะไรในพื้นที่นะครับเราจะสร้างงานอะไรในพื้นที่ของ Google Driveก็ให้เราเลือกไปที่ Google Slide นะครับคลิกไปที่ Google Slide
เราก็จะได้หน้าจอแบบนี้ขึ้นมานะครับมีธีมให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาธีมแบบไหนนะครับพอเราเลือกธีมได้แล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ครับปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมามีแถบเครื่องมือเป็นแถบยาวๆตรงนี้เราเรียกว่าแถบเครื่องมือนะครับชื่อสไลด์นะครับ Google Slide ดีตรงที่ว่าเราสามารถที่จะพิมพ์ชื่อลงไปได้เลยนะครับไม่เหมือนกับ PowerPoint เราจะต้องทำงานเสร็จก่อนนะครับแล้วเวลาเซฟมันถึงจะถามให้เราใส่ชื่อแต่นี้เราสามารถใส่ชื่อลงไปได้เลยเพราะว่าระบบจะทำการเซฟอยู่ตลอดเวลานะครับการเพิ่มสไลด์เราก็กดบวกนะครับตรงแถบเมนูด้านซ้ายมือสุดนะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่อันนี้เป็นการเพิ่มสไลด์พื้นที่การทำงานก็คือเป็นเพจขาวๆนะครับที่มี click to add title เนี่ยแหละครับเป็นพื้นที่การทำงานของเราคราวนี้เรามาดูครับการแทรกวัตถุรูปภาพรูปอัตโนมัติข้อความศิลป์นะครับเราสามารถทำได้อย่างไรนะครับการจัดข้อความนะครับการจัดการข้อความให้คลิกกล่องข้อความนะครับเพื่อพิมพ์ข้อความตามต้องการสังเกตนะครับแถบเครื่องมือด้านบนเนี่ยมันจะมีเครื่องมือให้เราเยอะแยะมากเลยนะครับมีทั้งการใส่สีการใส่รูปแบบตัวอักษรการจัดชิดขอบหน้าขอบหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีหลากหลายการเปลี่ยนกล่องสีข้อความนะครับสีตัวอักษรนะครับการจัดการตัวอักษรตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้นะครับมีหมดนะครับสามารถที่จะคลิกเข้าไปนะครับก็จะมีถาดสีออกมาให้เราได้เลือกนะครับการเปลี่ยนตัวอักษรนะครับเปลี่ยนสีตัวอักษรก็คลิกที่เป็นเครื่องเป็นอักษรตัว A แล้วมีแถบสีอยู่ด้านล่างก็จะมีถาดสีขึ้นมานะครับการแทรกรูปภาพนะครับเราก็กดคลิกที่ insert นะครับหรือกดคลิกที่ไอคอนนะครับเมนูที่เป็นรูปเหมือนกับรูปภาพนะฮะนี่สามารถที่จะ insert image นะครับได้หลากหลายแหล่งที่มานะครับจากการอัปโหลดคอมพิวเตอร์ก็ได้จากการแทรก URL ก็ได้นะครับแทรกจากอัลบั้มก็ได้แทรกจาก Google ก็ได้นะครับถ้าเรายังไม่มีที่แทรกเราสามารถค้นหาจาก Google ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็คลิกนะครับ Choose on image to upload นะครับเราก็จะได้รูปภาพที่อัปโหลดเข้ามานะครับคลิกรูปภาพเสร็จแล้วเราก็กด Open ปั๊บรูปภาพก็จะวิ่งเข้ามาในงานของเราเห็นไหมครับอันนี้คือการแทรกรูปนะครับต่อไปเป็นการแทรกข้อความนะครับแทรกข้อความไม่ใช่แทรกข้อความธรรมดาเหมือนกับที่เราพิมพ์นะครับอันนี้เป็นข้อความศิลป์หรือ Word Art เป็นข้อความที่มีความมีศิลปะข้อความสวยๆเป็นรูปแบบสวยๆนะครับแล้วก็คลิกไปที่ insert แล้วก็เลือกเมนูย่อย word art นะครับจะมีกรอบนะครับให้พิมพ์ข้อความสังเกตดีๆนะครับจะมีกรอบขึ้นให้เราพิมพ์ข้อความเราก็จะพิมพ์ข้อความเข้าไปนะครับขอบคุณครับนี่คือข้อความที่พิมพ์เข้าไปนะครับสามารถที่จะปรับสีนะครับปรับขนาดได้ตามต้องการนะครับเราสามารถที่จะแทรกรูปร่างอัตโนมัติได้นะครับสามารถที่จะแทรกรูปร่างอัตโนมัติรูปร่างอัตโนมัติคืออะไรก็คือเชฟเช่นวงกลมสามเหลี่ยมอะไรพวกนี้นะครับสี่เหลี่ยมอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าเชฟนะครับเป็นรูปร่างอัตโนมัตินะครับไปที่เมนู insert แล้วก็เลือกเชฟก็จะมีรูปร่างหลายๆแบบออกมาให้เราได้เลือกนะครับสามารถปรับขนาดย้ายตำแหน่งปรับสีก็ได้นะครับสามารถปรับสีนี่นะครับปรับสีปรับอะไรได้หมดนะครับ
คราวนี้ก็มาถึงการประยุกต์ใช้สไลด์ในรูปแบบต่างๆนะครับเราสามารถที่จะ import สไลด์จาก PowerPoint ที่เราทำไว้แล้วนะครับเข้ามาแก้ไขในนี้ก็ได้นะครับก็คือไปที่เมนูแล้วก็ import สไลด์นะครับเลือกสไลด์ที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วก็กด import เข้ามานะครับอัปโหลดเข้ามาก่อนนะครับมันจะมาฝังตัวอยู่ที่พื้นที่เก็บงานของเราในคลาวด์นะครับเสร็จแล้วก็กด open เราก็จะได้สไลด์เข้ามาแก้ไขเก็บอยู่ในคลาวด์ของเราได้นะครับสามารถที่จะมาแก้ไขได้มาอะไรได้นะครับโอเคครับสำหรับเซกชันนี้หวังว่าทุกคนคงเข้าใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมร่วมกันโอเคครับ